ไอโชคพลอยไปกรุงเทพกันเด้อคันอ้ายคิดฮอดพลอยก็ไปหาพลอยอยู่ลาเสริมสวยเด้อพลอยก็ดูแลเจ้าของดีๆเด้อว่าคิดพอดหลายที่อ้ายส่งไปในหลายของเจ้ามันเฮ็ดให้อ้ายเหงาเฮ็ดให้อ้ายเศร้าปวกอังหัวใจอ่านแล้วบ่ต่อบ่ฮู้เป็นหยังเจ้าจึงบ่เคลื่อนไหวหรือเจ้าบ่มักตอบหลายคือบ่มักอ้ายแล้วน้อบ่ได้ต่อว่าต่อขานแต่มันย่านมันใจเสียละน้องความห่างไกลมันเปลี่ยนใจเจ้าแล้วบ่อายนั้นย่านอย่างแห้เขายังคืดคือกันบ่ยังหู้สึกคือเก่าบ่เจ้าบ่ได้ลืมอายแม่นบ่ยังมีสิทธิ์ถามอยู่บ่คำแพงเขายังคือแฟนกันบ่ยังคืดฮอดคือเก่าบ่เจ้าบ่ได้มีไผแม่นบ่ไอ้สิถึกเทบ่น้องคำแพงบอกไอ้แน่ว่าเจ้ายังหักกันคันอ้ายคิดฮอดพลอยก็ถึงมาหาพลอยได้เด้อคิดฮอดอ้ายหลายๆเด้อหากว่าเจ้ายากหลายงานการวุ่นวายบ่มีเวลาบอกอ้ายก็ได้ว่าอ้ายสิได้ท่าแบบใจบ่วันคืดน้ำบ่สวนใจให้กะห่วงมันบ่คือก่อนนั้นมีหยังคือบ่บอกกันรู้ต้นใจอ้ายแน่เด้ออ้ายบ่ได้ต่อว่าต่อขานแต่มันย่านมันใจเสียละน้องความห่างไกลมันเปลี่ยนใจเจ้าแล้วบ่อ้ายนั้นย่านอย่างแห้เขายังคืดคือกันบ่ยังหู้สึกคือเก่าบ่เจ้าบ่ได้ลืมอายแม่นบ่อายยังมีสิทธิ์ถามอยู่บ่คำแพงเขายังคือแฟนกันบ่ยังคืดฮอดคือเก่าบ่เจ้าบ่ได้มีไผแม่นบ่ไอ้สิถึกเทบ่น้องคำแพบอกอ้ายแน่ว่าเจ้ายังหักกันเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรครับพี่ขอโทษครับพลอย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 ผู้ชายคนนั้นเป็นใครแฟนเหรอแล้วพลอยจะเลือกใครเขายังคืดคือกันบ่ยังหู้สึกคือบ่เจ้าบ่ได้ลืมอายแม่นบ่อายังมีสิทธิ์ถามอยู่บ่คำแพงเขายังคือแฟนกันบ่ยังคืดฮอดคือเก่าบ่เจ้าบ่ได้มีไ
ไอ้สิถึกเทบ่น้องคำแพงบอกไอ้แน่ว่าเจ้ายังหากันไอ้บ่ต้องคิดฮอดพลอยแล้วเรื่องของเขาจบกันซำนี่เนาะขอโทษเด้อไอ้เฮายังคึกคือกันบ่ยังฮู้สึกคือเก่าบ่เจ้าบ่ได้ลือ